วัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Walk สะพายกระเป๋าแบกกล้องแล้วเดินมากับพวกเราวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์แน่นอนครับผมจะพาท่านผู้ชมไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียววันนี้เรามากับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สถาบันการพัฒนาศึกษาวิเขตชัยภูมิกับโครงการถ่ายภาพนอกสถานที่จะเป็นอย่างไรจะสนุกขนาดไหนจะมีความสวยงามขนาดไหนโปรดติดตามกับพวกเราได้เลยครับครับตอนนี้ผมนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษาจากสถาบันการพัฒนาศึกษาวิเขตชัยภูมินะครับก็ตอนนี้กำลังจะไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกน้ำที่ผาดูพงนะครับเราไปติดตามน้องเขาว่าเขาจะไปความสุขขนาดไหนในการไปถ่ายภาพเราก็มาถึงน้ำตกชั้นที่8นะครับเป็นน้ำตกชั้นที่สวยที่สุดในบรรดาของน้ำตกมันแดงนะครับซึ่งมีทั้งหมด32ชั้นนะครับตอนนี้เราก็ไปดูน้องๆนักศึกษานะครับกำลังตั้งกล้องถ่ายภาพผมก็จะถ่ายภาพเหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกในช่วงที่เราหาที่พักเราจะไปดูผลงานกันว่าผมถ่ายภาพออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองให้อาจารย์คณะศิลปศาสตร์แนะนำให้ผมดูนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะครับ